ดีครับเวลาก็ว่างๆอยู่ว่างเพราะอะไรเงียบมาขนาดนี้ก็ผมอยู่แถวที่จะข้ามไปตรงโรงพยาบาลวชิรานะมาเผอิญว่ามาไม่ใช่เผอิญดิก็ต้องมาส่งลูกชายทุกเช้านะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าโหรถติดมากคุณแม่คุณลูกก็เลยก็ต้องนั่งวินไปนี่ขนาดว่าตื่นเนี่ยไม่ธรรมดานะวันนี้นี่เอิ๊กเลยรถมันติดนะฮะแต่สภาพใจพ้นของคู่แรงดึงดูดระ
ท่านบอกว่าเจอนิโรธตลอดสายจริงๆมันรวดอยู่แล้วนะฮะสภาพมันรวดคือมันไม่มีเข้าไปฝ่ายไหนอยู่แล้วนะมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอ่ะนะเราจะไปแบบตามหลังตามหน้ามันเกิดแล้วค่อยไปดับมันเลยไม่ใช่นะก็นั่นแหละก็จริงๆมันคือมันไม่มีเกิดมีดับอยู่แล้วนะฮะแต่แรกๆที่จะไปเห็นที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเห็นความเป็นจริงแล้วเห็นความเป็นจริงแล้วในสภาพจริงๆมันเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมันคือสิ้นหวังทำหาอะไรก็ไม่ได้ตกลงไปบังคับบัญชามันได้ไหมสักอย่างมันไม่ได้เลยมันไม่ได้ก็ทำอะไรมันจำนนต่อหลักฐานมึงออกมาดีกว่าอย่าไปนี่เลยได้ป่ะมึงอย่างนั้นนะไม่ต้องการกระทำอะไรทั้งหลายมันคำว่าเจริญมันก็เลยผิดรูปผิดร่างอยู่นิดนึงว่านะครับนะการเจริญทุกหลายไม่มีอะไรเจริญหรอกครับคำว่าเจริญมันก็คือว่าการที่เราเข้าไปเจริญทั้งหลายมันเป็นธรรมดาธรรมดาในธรรมไม่ใช่อย่างงี้ดีกว่านะผมว่านะนะเจริญในธรรมอย่างเงี้ยเจริญมีการเติบโตได้ด้วยเหรอตัวจิตจริงๆไม่มีแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรก่อนมาตั้งแต่เนี่ยน่ะใช่ป่ะฮะไปสร้างอะไรมันเอวังหมดคนเข้าใจแล้วมันจะเอวังหมดมันไม่ได้ว่าอยู่ในการเริ่มต้นหรือมันจบตรงไหนไม่มีอ่ะนะถ้ามันลมหายใจเราหายใจไปมันมีเริ่มต้นจุดจบที่ไหนวะไม่มีทุกอย่างยืมใช้หมดใช่ไหมยืมใช้หมดมันจะเกิดปัญหาอะไรยืมเป็นไงยืมแล้วคืนนะก็คิดดอกไอ้ถ้าเกิดแม่งไม่รู้ว่ายืมมันคิดดอกนะติดกรรมนะกรรมมันเกิดโทษจากอะไรจิตคิดใจมันเป็นอะไรเนี่ยมันก็เกิดดอกเบี้ยแล้วมึงใช้เขานะไม่มีฟรีอะไรบนโลกบนใบเนี้ยถ้าไม่รู้เท่าทันน่ะไม่รู้แจ้งตรงเนี้ยแม่งไม่ฟรีหมดเลยถ้ารู้แจ้งทันแล้วอ่ะถ้ารู้ทุกอย่างเนี้ยมันของเปล่าดีครับหายแล้วครับครูเห็นไปนี่นะไม่ได้ถามกันก่อนก็เห็นผมลงนี่ไว้จริงๆนะทำจะว่าไม่มีของตัวเองเนี่ยมันก็ถูกนะทำก็ยืมมาสังขารธรรมที่มาเอามาเผยแพร่เอามาเรียกว่าเผยแพร่นะคือมันก็เผื่อแผ่ดีกว่ามั้งเจออะไรก็เอามาลงอ่ะมันก็ช่วยๆกันป่ะวะใช่ไหมครับไม่ได้ช่วยใครนะแต่ว่ามันทำไปอย่างนั้นน่ะมันง่ายมากเลยอ่ะแต่ทำไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่านก่อนน่ะเรากรองก่อนสักนิดนึงนะมันจะก็คือว่ามันมันก็จะนี่บางทีอ่านแป๊บเดียวเงี้ยมันยังไม่ได้แบบเราเห็นหัวข้ออย่างเงี้ยมันโอเคแล้วก็ลงปุ๊บพอเนื้อข้างหลังมันบางทีก็เจอแบบพวกเนี้ยแล้วก็ไม่รู้เพราะทำมันแบบว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะอยู่ใน Google อะไรเงี้ยมันอยู่ในทุกที่อ่ะแล้วก็ไปหามาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆการให้ทำลักษณะนั้นบางทีผมจะบอกว่ามันเป็นทำต่างที่ต่างวาระบางทีบางคนเนี่ยก็บางท่านก็เอามาลงเนี่ยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็บางทีพูดท่านพูดอาจจะพูดเมื่อไหร่อ่ะนะครับบางทีพูดท่านอย่างหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านพูดไว้เมื่อนู้นๆครับสอนใครอะไรมันไม่ได้จำแนกไงพอมาใช้เอามาลงรวมๆกันแล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าพูดมันเหมือนขัดกันเองเคยเห็นไหมเนื้อทำบางทีท่านว่าอีกอย่างนึงบางทีอีกอย่างนึงบางทีอย่างบรรลุแล้วตายบ้างบรรลุแล้วไม่ตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องแบบมีสเปคมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างอีกหรือว่าข้อวัดบางอย่างเนี้ยท่านอาจจะเทศกับที่นี่กับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ทั้งหมดธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อื่นนะมันอยู่ที่เราเห็น
ือสภาพธรรมในตัวนี้เนี่ยมันคือทุกที่มันไม่ได้จำกัดที่จำกัดการหรือว่ามันอยู่ในรูปรอยหรือว่าเรื่องราวนะมันก็คล้ายๆว่าทุกอย่างมันรองรับทุกสิ่งอ่ะเคยได้ยินคำว่าแทรกมันในความว่างไหมเออมันไม่มีตัวมันก็ว่าไม่ได้นะไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วแหละแต่ว่าตรงเนี้ยเราบอกว่ามันไม่มีเหตุมีผลมันอยู่นอกเหนือกระบวนการทั้งหมดมันเลยไม่สามารถจะระบุตัดสินอะไรได้คล้ายๆว่าตัวเราอยู่นะมันไม่ต้องมานั่งท่องหัวข้อหรือว่าอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอะไรเนี่ยนะหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอลัมน์อ่ะหรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยมันไม่มีมันเห็นแต่ความเป็นธรรมดาเท่านั้นเองหรือว่ามันเลยลักษณะที่ไม่ต้องค้นคว้าอะไรอีกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าปัดตังปัดตังปัดตังคือถ้าเกิดเจอเหมือนกันตรวจสอบได้นะคุยกันได้เรื่องเดียวกันเลยถ้าปัดจัดตังตัวใครตัวมันต่างคนต่างเจอใช่ไหมเออแต่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็นะคุยกันคนละเรื่องไงแต่ว่าเห็นบ้างว่าถ้าเกิดเจอเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับหยาบกลางละเอียดจนถึงเนื้อเห็นเนื้อผลเนี่ยถึงระดับไหนเนี่ยมันตรวจสอบกันได้นะฮะด้วยไอ้นี่เหมือนกันเขาเรียกว่ารู้กันด้วยการอยู่คลุกคลีนะฮะรู้อยู่ด้วยการสนทนาเออมันจะรู้กันพูดเรื่องเดียวกันความเดิมความไม่เกิดไม่ตายเนี่ยอยู่ตรงไหนนะแต่ว่า
นิพพานก็ได้นิโรธก็ได้แต่นิพพานมันมาเป็นเขาเรียกเป็นผลของนิโรธนิโรธนี่นะยังอยู่ในนี่ตอนไม่คิดไม่นึกเนี่ยนะมันสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ได้เห็นความเป็นวิเศษอะไรนะก็คือความไม่สมมาคือความสมบูรณ์แบบของมันอยู่แล้วความบดบังทั้งหลายมันเป็นเพียงมายานะบางทีเราบอกบางทีเลยบอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงนะถ้าเกิดบอกให้คนเขาเก็ทเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากมากแต่มันก็มีวิธีอยู่นะแต่ว่าเป็นเฉพาะบุคคลอินทรีย์มันไม่เท่ากันบางทีผมว่าบางทีผมก็สอนแบบไม่ใช่สอนดิมันพอใช้คำว่าสอนแล้วมันขัดตัวเองนะมันจะใช้คำว่าอะไรดีว่าเหมือนกับว่าบางทีเราก็บอกอะไรแบบนี้นะบางทีผมก็รู้นะว่าเขายังรับไม่ได้หรอกแต่ว่าด้วยความนี่เนี่ยเราก็โปรยไปก่อนเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาคือเขาให้เขาใช้เวลาอยู่กับเราไปก่อนก็หลังจากเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้นี่เต็มที่คืออาจจะไม่พูดในรถอย่างนี้เพราะว่าบางทีเราไม่เวลาผมมองมันจะอยู่เงียบไปเงียบมันเหมือนอย่างนี้บอกว่าจริงๆเวลาเราพูดเงี้ยพูดคนเดียวมันเหมือนไม่มีที่รองรับอ่ะนะเหมือนเราผมว่ามันไม่มีรู้จะพูดอะไรบางครั้งมันก็พูดไปได้เพราะว่าบางทีตาเราปัดๆๆไปเงี้ยเราเจออะไรตามสมมุติเนี่ยบางทีแล้วบอกก็ตามนั้นแต่มันมาจากความรู้สึกที่จริงมันไอ้ความไม่มีอะไรนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มันพูดออกไปได้นะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนั้นเลยนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ไปเล่นเรื่องของมันน่ะมันมาจากไอ้นี่แหละบางทีเราบอกว่าเรามีหนังสือเราอย่างเงี้ยเราไม่อ่านเลยผมซื้อหนังสือเยอะแต่ว่าถ้าไม่อ่านเลยตอนนี้ก็เริ่มอ่านเป็นภาษาอังกฤษแทนคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเรื่องอันหนึ่งคือเมื่อก่อนนะคือเด็กๆผมก็ฟังเพลงภาษาอังกฤษนะก็อยู่กับตำราพวกอะไรเมื่อก่อนเรียนดนตรีหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือรับสื่อภาษาอังกฤษหมดแต่ว่ามันพูดไม่ได้แล้วก็อ่านบางทีอ่านเนี่ยยาก็เหมือนจะเริ่มเครียดมันจะเริ่มปวดหัวนะไอ้แต่หลังๆมาเนี่ยพอมันเจอเงียบมาเนี่ยเวลาอ่านอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแปลกคือมันอ่านเนี่ยมันตามันกวาดไปเลยมันไม่ได้โฟกัสนะแต่มันอ่านไปเลยครับพอมันอ่านไปเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราอ่านมันไปของมันได้เว้ยเวลาเราฟังอันเนี้ยฟังเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อก่อนฟังเลยมันมีความว่ามันต้องแปลจากภาษาไทยในหัวใช่ป่ะแล้วมันไปทรานส์ฟอร์มอีกทีให้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งตามความเข้าใจมันคล้ายๆว่ามันเป็นโหมด2ชั้นนะแต่พอเรามีเงียบนำเนี่ยไอ้ความคิดรูปเดิมไม่มีนะสมมุติที่ตั้งว่าจะเป็นกูเป็นคนไทยมันไม่มีนะมันเป็นไอ้ความว่างๆอยู่เนี่ยเวลาเราภาษาอังกฤษเรารับเหมือนเด็กอะเราจะรับเหมือนเด็กแบบเคยเห็นเด็กแบบ 4-5 ขวบ 2-3 ขวบมันพูดภาษาอังกฤษมั้ยมันก็คือพูดแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบเก่งปี๊ดแต่มันเกิดความเข้าใจที่แบบมันมีความว่างนำเนี่ยมันทำให้เรามันไม่มีอะไรลกในหัวมันไม่ต้องแบบมาตั้งว่าเอ้ยกูเป็นคนไทยต้องมาแปลไทยมันไม่ต้องไงแต่มันแต่ถ้าเทียบว่าเราจะไปพูดภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นความที่มันก็คืออ่านฟังอะไรเงี้ยเข้าใจเปิดหนังซาวด์แท็กหรือว่าพูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องมีซับก็คือฟังได้เลยนะแต่ว่าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนตามเจ้าของภาษาไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ก็คือมึงลื่นอ่ะไม่ติดใจอะไรมึงก็ฟังมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นได้จริงๆก็เป็นแทบจะเรียกเนี่ยเคยหลายภาษานะแต่ภาษาที่มันมีสมมติเคยใช้อยู่ก็มีอังกฤษอะไรเงี้ยนะแต่พอไปฟังอันนี้ก็ไม่ขัดเว้ยฟังนั่งฟังเมื่อวานฟังประวัติท่านหุ่ยเหนิงนะธรรมจารย์ห้วยหลางนั่นแหละฟังภาษาจีนนะฟังหลายครั้งเพราะว่าฟังไอ้นี่เดี๋ยวนี้ผมเปิดฟังใน YouTube ก็เปิดฟังไอ้นี่เอา
มันก็ไปได้นะผมว่ามันก็ลองดูว่าแต่มันทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในโลกเข้าใจป่ะเพราะมันในทุกการปะทะรับรู้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหามานะกระทั่งอะไรเนี่ยมันก็คือเป็นอย่างนี้สภาพเดียวเดิมตลอดเวลานะแต่ว่าไอ้ตัวที่เราใช้เนี่ยสมมุติเนี่ยมันจึงลักษณะแบบว่ามันอย่างเงี้ยมันใช้อะมันอย่างเงี้ยที่ผมพูดเนี่ยผมก็ใช้ลักษณะว่าผมก็มันจะเป็นลักษณะว่าเนี่ยให้สังขารเนี่ยปรุงแต่งเอานะแล้วมันก็เงียบหายไปเลยเพราะว่าตัวไอ้นี่มันตัวเงียบเนี่ยมันมีประจำอยู่แล้วนั้นแล้วเวลาการไปเรียนรู้เนี่ยเราไม่ต้องตั้งต้นจากตัวตนคือเรียกว่าไม่มีอัตตานำอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบพูดไม่ถูกอ่ะมันก็ต้องเห็นความเงียบก่อนอันนี้เราบอกว่าเรากลับมาใช้ชีวิตเลยนะเราไม่ได้แบบมาแบบว่าเฮ้ยเราเป็นไอ้นี่นั่นแล้วก็แบบเราไม่เกิดไม่ตายแล้วทีนี้กูเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใช่เว้ยกลับมาอยู่ปกติเลยอยู่แบบทั่วๆไปเลยอ่ะใครจะมาตบหัวก็ได้นะไม่เป็นไรแต่เราเห็นนะป้าบางทีมันก็ไม่โอเคไงใช่ไหมฮะมันมีผลสะท้อนของเขาอยู่เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราบอกว่าไอ้ตรงนี้กับไอ้ตรงที่เขายังหลงเนี่ยมันมีมิติระหว่างคือการกระทำของไอ้นี่เขามีผลอยู่ไงใช่ไหมพวกคนที่เขาเจอเงียบแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันจะไม่มีตัวตั้งเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะเจอแต่วิบากที่เป็นตัวร่างกายของเขาเฉยที่มีเวทนาเนี่ยนะอยู่ไปเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ตัวควันหรือเมฆหมอกกลุ่มใจที่เป็นตัวที่รู้สึกดึงไปต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วผมว่าเงี้ยเป็นคนธรรมดาคนจริงๆคนทั้งโลกมันควรจะได้นี่มันอยู่กันดีๆนะเว้ยมันไม่ได้แปลว่ามึงต้องทิ้งทุกอย่างแบบหันหลังไปอยู่ป่าอยู่เขาไม่ใช่ไงอยู่ที่ไหนมันเหมือนกันคือไอ้ตรงนี้แหละมันคือต้นเหตุถ้าเราแก้ที่เหตุได้นี่มันจบเหตุตรงนี้มันก็อยู่ไปเลยทุกอย่างมันก็เหมือนซากเหมือนไม้แห้งมันกลับมามีมันสดไม่ได้แล้วอะเข้าใจป่ะมันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ